สวัสดีค่ะนานานะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากที่ได้กลับมาทำวิดีโออีกครั้งขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกไลค์แล้วก็คนที่ติดตามช anel ของนานาด้วยนะคะมันทำให้เรียกว่าอะไรอะเป็น motivation ในการกลับมาทำวิดีโออีกครั้งแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆจริงๆที่ได้แชร์ความรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้กับคนอื่นก็นะอย่างที่ promise ไว้ที่เขียนไว้ก็คือวันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องcritical point ของการ admission ที่มหาลัยที่ประเทศเยอรมนีนะคะวันนี้จะมีทั้งหมด5ข้อนะเริ่มที่ข้อแรกเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะข้อแรกก็คือเกรดทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเกรดเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือที่เยอรมันหรือที่ไหนก็ตาม education system เนี่ยมันก็ based on grade อยู่แล้วซึ่งเกรดในมหาลัยของเยอรมันนะคะก็จะแบ่งเป็นมี5บท5เกรดเนาะมันก็จะมีตั้งแต่1ถึง5ซึ่ง5คือเกรดที่เรียกว่าตกนะหรือ F บ้านเรานั่นเองเกรด1ก็คือเหมือนแบบเป็น excellentนะคะข้อแตกต่างของบ้านเรากับเขาเนี่ยก็คือบ้านเรามันจะแบบ4 3 2 1ถูกไหมแล้วก็ที่นู่นเนี่ยมันจะมี1แล้วก็ไป 1.3 1.7 2 2.3 เช่นกันมันจะมีจุด3กับจุด7ซึ่งหมายความว่าการที่มีจุด 3.7 เนี่ยทำให้เกรดซิสเต็มของเขาอะละเอียดแล้วก็เยอะกว่าบ้านเราเพราะฉะนั้นการเทียบเกรดนะคะจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเหมือนไม่ใช่ว่าเฮ้ย4มันคือเท่ากับ1เป๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบง่ายๆมันก็คงประมาณนั้นนะแต่ว่าอย่างเช่นสมมติถ้าเราได้ 2.8 มันไม่เหมือนกับว่ามันเท่ากับ 2.8 ของเขาถูกไหมคะนาก็เลยไปหาเว็บที่สามารถเป็นคล้ายๆเทียบเกรดนะว่าcalculate ว่าโอเคถ้าเกรดซิสเต็มของเมืองไทยเกรดที่เราได้เมืองไทยเท่านี้จะเท่ากับเกรดของเยอรมันเท่าไหร่นะคะก็ตามลิงก์ด้านล่างเลยเป็นของ University ที่แมนฮัมเนาะก็ลองแคลคูเลตกันดูว่าโอเคเกรดเราเท่านี้จะได้ที่เยอรมันเท่าไหร่ซึ่งความสำคัญของเกรดเนี่ยก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองดูว่าตัวเองอ่ะผ่าน Error Rate หรือเปล่าซึ่งที่เยอรมันเนี่ยเกรด Error Rate ของเขาเลยก็คือ 2.7 2.7 ในที่นี้คืออย่างที่บอกไปนะคะมันก็จะมี1.3 1.7 2.32 2.3 2.7ซึ่ง 2.7 เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ดีเกณฑ์ที่จะเรียกว่ากูดก็ไม่ก็เขาเรียกว่า average เนาะซึ่งเป็นเลเวลที่เขาเรียกว่ารับได้ในคณะที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหรือว่าคณะที่โด่งดัง2คือคุณไม่ควรจะจำกับ 2.7 เอาง่ายๆนะแล้วก็แน่นอนว่าแต่ละมหาลัยแต่ละคณะมันก็จะแตกต่างกันไปยิ่งมหาลัยดังคณะที่โด่งดังหรือคนอยากเข้าเรียนเยอะแน่นอนว่าคอมเพทิชันมันก็จะสูงเราต้องยอมรับในเรื่องแน่นอนว่าโอเคคนที่ได้เกรดดีๆอย่างเช่นเกรด 4.00 หรือว่าแบบเกรดนิยมบ้านเรามันก็จะมีภาษีกว่าเยอะแต่คนที่ได้เกรดน้อยหรือ average หรือต่ำกว่าก็ไม่ต้องเสียใจไปมันยังมีข้ออื่นที่น่าจะมาพูดวันนี้ว่าเอ้ยถ้าเราเกรดเราไม่ถึงเนี่ยเราควรจะมีอะไรบ้างที่ทำให้ซัพพอร์ตหรือทำให้เขามองเห็น potential ในตัวเราแล้วก็จะเทคเราเข้ามหาลัยเช่นกันนะคะโอเคข้อ2ก็คือเรื่อง university degree หรือว่าสาขาที่เราเรียนสำคัญยังไงเพราะว่าอย่างเช่นเลยเอาสาขาก่อนละกันสาขาที่เราเรียนเนี่ยถ้าเราเรียนตรงกับมาสเตอร์ที่เราจะไปเรียนต่อเนี่ยการเข้าadmission มันก็จะง่ายกว่าเพราะว่าที่นู่นนะคะการเรียนข้ามสายไม่ใช่ข้ามสายพันข้ามสายarea ของ study area เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากมากนอกจากคุณจะมีประสบการณ์ตรงมาอย่างเช่นอย่าง MBA อย่างเงี้ยเป็นข้อยกเว้นอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องมีประสบการณ์ในการที่จะเข้าคณะนี้หรือสาขานี้เนาะแต่ว่าอย่างเช่นสมมติว่าคุณได้เกรดเยอะนะคุณเรียนTourism หรือ International Business of Art สมมติคุณเป็น Bachelor of Art มาแต่การที่คุณจะเข้าเป็น Master of Science การที่คุณจะเข้า
law หรืออะไรอย่างเงี้ย finance เนี่ยโอ้ยากมากเพราะว่าเขาจะมองว่าเฮ้ยเราไม่ potential enough เราไม่สามารถที่จะเรียนได้เพราะว่าสาขาเราไม่มี background พูดง่ายๆเราไม่มี background เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะได้สมมติคุณเรียนcommunication หรือ computer science ยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณได้เกรด 3.0 จากเมืองไทยมาเอ้ยมันถือว่าสูงแล้วถูกไหมบ้านเราแต่ว่าถ้าคุณจะไปสมัคร finance สมมติคุณอยากเรียน master financeมันยากมากเลยสำหรับถึงแม้ว่าจะเกรด3นะแต่ว่าจะไปเรียนต่อ finance แล้วคุณไม่มี background เนี่ยเขายังจะพิจารณากับคนที่เรียน Bachelor of Finance หรือว่า related แบบอย่างเช่นสมมุติอาจจะเรียนเป็น administration business administration นะเนาะที่บ้านเราคือคณะบริหารธุรกิจแต่ว่าmajor เป็น finance เนี่ยแต่คุณได้แค่เกรดแค่ 2.7 2.8 เนี่ยยังมีโอกาสเข้า Master of Finance ที่นู่นได้มากกว่าการที่คุณเรียนจบไม่ตรงสาขาพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นข้อ1กับข้อ2เรื่องเกรดกับสาขาที่เราเรียน University ที่เราเรียนเนี่ยค่อนข้าง reflect กันค่อนข้างเป็น relate กันมากๆก็อยากให้ลอง calculate กันดูนะตามลิงก์นะคะที่น่าให้ไว้ด้านล่างว่าเกรด system เมื่อเทียบกับที่นู่นแล้วคุณได้เท่าไหร่แล้วก็เวลาสมัครเรียนปริญญาโทก็สอบให้ตรงสาขาอีกสาขาหนึ่งสำหรับคนที่เรียนวิศวะหรือคนที่เรียนวิทยาศาสตร์แล้วอยากจะเรียนต่อในเชิงของbusiness หรือ management อะไรพวกนี้สำหรับในเรื่องของ career path ที่อยากจะเติบโตเป็น manager ไม่ใช่ว่าคนที่ไปเรียนวิศวะหรือเรียนวิทยาศาสตร์แล้วไปเป็น manager ไม่ได้นะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เรามี MBA หรือการที่เรา study กับพวกEconomics เศรษฐศาสตร์อะไรพวกนี้นะหรือมีวิชา finance เข้ามาเนี่ยมันทำให้ career path ของเราอะจะโตได้มากขึ้นเพราะว่าการที่เรามี master แล้ว master ในสาขาที่เป็น management แบบนี้มันจะทำให้เรามี degree อะค่ะมันเหมือนมันมี degree มันมีความมีอะไรที่การันตีว่าเราจะ manage คนได้เราจะเป็นหัวหน้าคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคณะที่หรือสาขาคณะนี่ว่าคณะเนาะที่มีชื่อว่า Word Sharp Engineer ซึ่ง Word Sharp เนี่ยก็คือเหมือน Economic Engineer ภาษาอังกฤษก็คือ Engineer วิศวะ Economic มารวมกันมันเป็นสาขาที่สร้างขึ้นมาสำหรับคนเรียนวิศวะวิทยาศาสตร์ whatever ที่เกี่ยวกับเทคนิคแล้วอยากเรียนต่อสาย Business โดยเฉพาะมันก็จะมีสาขาเนี้ยหรือคณะเนี้ยเพื่อที่ทำให้คุณน่ะสามารถมาต่อสาย business ได้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวน่าจะใส่ลิงก์ว่ามีมหาลัยใดบ้างหรือยกตัวอย่างนะคะสัก 2-3 อันละกันเนาะเผื่อให้เป็นแนวทางว่าโอเคถึงแม้คุณจะเรียนพวกวิศวะมาแต่ว่าคุณก็ยังสามารถไปต่อในสายนี้นะคะแต่ว่าแต่ละมหาลัยก็ request มีตัวเขาเรียกว่าอะไร admission requirement ไม่เหมือนกันก็ต้องลองอ่านดูว่าเราสามารถ fulfill ได้ข้อไหนบ้างหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบอย่าง work experience เนี่ยอาจจะ request ไม่เหมือนกันนะคะโอเคทีนี้ข้อ3แหละก็คือเรื่อง cover letter ท่านอาจารย์พูดไปแล้วว่า cover letter เนี่ยสำคัญมากสำคัญยังไงคือการที่เราอธิบายว่าตัวเราอ่ะดียังไงทำไมถึงควรเป็นเรา motivation เราคืออะไรเหมือนแบบแรงบันดาลใจอ่ะทำไมถึงอยากเรียนคณะนี้มันจะช่วยเรายังไงในอนาคต further use แบบการที่เราจะได้ใช้ความรู้ของวิชานั้นๆทำไมเขาควรจะเลือกเราถูกไหมมันหน้าเดียวก็จริงนะอันนี้อยากฝากไว้นิดนึงว่าควรจะเขียนแค่หน้าเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะมีความสามารถหรือมีข้ออะไรที่อยากจะไฮไลท์เยอะแค่ไหนหน้าเดียวพอนะคะหนึ่งเลยเขาจะไม่อ่านเขาจะอ่านแบบเขาเรียกว่าโอเวอร์วิวแบบว่าดูไฮไลท์แบบสกรีนนิ่งนะเขาจะไม่ได้มาอ่านแบบทุกตัวแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้น2หน้าเนี่ยตัดไปเลยเวลาเราจะเขียนโคเวอร์เลเตอร์นะคะขั้นแรกเลยเอาง่ายๆเบสิกเสิร์ช Google ดูเลยนะคะว่าแพลตฟอร์มแบบฟอร์มที่ควรจะเป็นสแตนดาร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลหรือทางยุโรปเนี่ยเขียนยังไงแน่นอนว่าแต่ละประเทศหรือแต่ละเขาเรียกว่าอะไรอะบ้านสมมติโคเวอร์เลเตอร์บ้านเราหรือว่าอย่างที่เยอรมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันคุณก็ต้องดูว่าที่อยู่สมมุติอันนี้ address เรา address เขา address มหาลัยเนาะตรงกลางเป็น date เป็นวันที่ตรงนี้ตรงหัวข้อเขียนไปเลย application as แล้วก็ชื่อ
ชื่ออะไรอะคณะที่เราอยากจะเข้าเรียนถูกไหมเดียใครเดียใครเนี่ยสำคัญเช่นกันคุณไม่ควรจะเดียคูมิดเมย์คอนเซิร์นใช้กันบ่อยถูกไหมแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยในเว็บไซต์ของมหาลัยที่เยอรมันเขาจะเขียนไว้เลยว่าคอนแทคเพอร์ซันของคณะเนี้ยสาขาเนี้ยใครเป็นคนรับผิดชอบซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันโชว์ว่าเราแบบโปรเฟชชั่นอลมันโชว์ว่าเราdetails person มันโชว์ว่าเราใส่ใจเราเอาชื่อเขาเนี่ยค่ะเวลาเดียใครก็เดียคนนี้แหละเพราะเขาก็เป็นคนที่มีเจตนารับเขาเราเข้าไปถูกไหมเพราะฉะนั้นก็อย่าแบบเดีย who may concern อะไรเงี้ยนะหรือว่าเดีย ready in gentleman ถูกไหมเราก็เดียคนนี้ไปเลยเพราะว่ามันแสดงว่าเฮ้ยเราอ่านนะเราไม่ใช่แบบว่าส่งไปสมัครไปถูกไหมคะอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วก็เวลาเขียนก็พยายามโชว์หลักข้อหลักๆของตัวเองว่าแบบโอเค experience เราคืออะไร พยายามแบบว่าใส่คีย์เวิร์ดนะคะอย่าเขียนน้ำเยอะเนาะไม่ต้องอธิบายเยอะว่าเหมือนเราดีอะไรยังไงแต่ให้อธิบายว่าเราถ้าเขารับเราเข้าไปเนี่ยเราสามารถ contribute หรือเราสามารถเอาวิชาที่เราเรียนไปใช้อะไรได้บ้างในอนาคตเนาะเขียนให้มันทำให้รู้สึกว่าเขาต้องรับเรานะเนี่ยฉันจะต้องเอาไปทำได้อย่างนี้มันจะมีประโยชน์มากต่อประเทศชาติต่อสาขาการทำงานที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยค่ะคือเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพูดเรื่องโคเลสเตอรอลกันดีกว่าเนาะเผื่อแบบว่าเรามารีวิวกันดูว่าโคเลสเตอรอลแบบไหนคือโคเลสเตอรอลที่ดีหรืออาจจะมาลองช่วยกันดูดีไหมคะโอเคจบไปเรื่องโคเลสเตอรอลก่อนเนาะโอเคข้อ4ขอดูโพยนึงข้อ4เรื่อง work experience work experience อย่างที่บอกไปแล้วคือบางสาขาเขา request มากเลยว่าต้องมีประสบการณ์ทำงานทำไมเพราะว่าการที่เรามีประสบการณ์ทำงานเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนมากขึ้นบางสาขาอย่างเช่นเอาไว้ง่ายเลยอ่ะ MBA เป็นสาขายอดฮิตสำหรับเด็กนักเรียนที่จะไปเรียนต่อโทเรียนอะไรต่อโอเคเรียน MBA เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มี work experience มันทำให้คุณนึกไม่ออกทำให้คุณเอาไปใช้ไม่ได้อ่ะมันเหมือนอย่างที่บอกไปถูกไหมคะการที่เราจะเป็นผู้บริหารการที่เราจะคุมทีมหรือ manage project whatever แบบนี้ถูกไหมเราต้องมีความเข้าใจว่าในองค์กรเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างปกติในองค์กรทำงานยังไงมีโปรเจกต์แบบไหนที่ต้อง manage หรือว่าบริหารคนยังไงแล้วการที่เราได้ไปเรียนเนี่ยมันก็ได้ใช้ความรู้หรือเอายกตัวอย่างนะในบริษัทเราเนี่ยมาเป็น case study แล้วก็มา apply ในสิ่งที่เราเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียน MBA ที่นู่นนะคะมันจะมีแบบพวก case study เยอะมากให้เราทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรอะ present และ show solution เพราะฉะนั้นทำไมอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเขาต้องการ work experience ส่วนใหญ่ก็จะปีครึ่งถึง2ปีแล้วแต่บางมหาลัยนะคะก็ข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วก็คือเรื่อง certificate หลายๆคนอย่างที่บอกไปแล้วข้อแรกก็คือเกรดถูกไหม certificate ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง certificate ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไร education อย่างเดียวว่าแบบอะไรนะcertificate เรียนดีทุนเล่าเรียนหลวงนักเรียนดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้หมายถึง certificate แบบนั้นแต่หมายถึงแบบ extra curriculum ที่คุณไปร่วมกิจกรรมไปแบบทำอะไรเพื่อประโยชน์เพื่อสังคมอะไรพวกนี้ค่ะคือทำไมข้อนี้ถึงสำคัญเช่นกันมันโชว์ว่าคุณโซเชียลไลซ์คุณเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแอคทีฟอ่ะแอคทีฟโซเชียลไลซ์มีความใส่ใจกับสังคมด้วยไม่ใช่สนแค่เรื่องเอื้อยหรือเรื่องตัวเองถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็สำคัญเช่นกันมันเป็นสกิลอย่างหนึ่งนะคะมันไม่ใช่ว่าเรียนเก่งอย่างเดียวแล้วทุกอย่างจะเพอร์เฟคเป็นหมดถูกไหมคนเรียนเก่งหรือว่าคนที่เจเนียสที่ฉลาดมากๆเนี่ย IQ สูงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่ใส่ใจสิ่งรอบข้างไม่สนใจสังคมเลยหรือพรีเซนต์ไม่เก่งก็เป็นไปได้ถูกไหมคะแต่ว่าการที่เราอาจจะเป็นหัวหน้ากิจกรรมเป็นตัวแทนที่แบบไปพรีเซนต์ตามงานต่างๆไปออกบูธมหาลัยจัดorganize event ของมหาลัยหรือกีฬาสี whatever พวกเนี้ยมันโชว์ถึง competence ว่าเราเฮ้ย well managed and planning นะซึ่ง
ซึ่งมันก็เป็นสกิลที่โชว์ได้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่คอมพิเทนต์ในเรื่องนี้ซึ่งถ้าคุณไปเรียนต่อทางด้าน MBA หรือคุณไปเรียนต่อ Workshop Engineering ที่ยกตัวอย่างแบบเนี้ยมันก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะก็อย่า give up อย่าคิดว่าเอ้ยเราเกรดน้อยไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยค่ะอย่ามองอย่างนั้นพยายามก่อนลองดูว่าโอเคเขา request เขา require อะไรบ้างแล้วก็ลองทิกดูว่าเออเรามีข้อไหนแล้วบ้างแล้วได้ข้อไหนแล้วไม่มีเนี่ยเราก็ยัง fulfill ด้วยวิธีอื่นถูกไหมเรายังมี solution เนาะก็อย่างเช่น certificate ของ extra curriculum ที่บอกไปแล้วแล้วก็ recommendation letter เคยพูดไปแล้วเช่นกัน recommendation letter เนี่ยอาจจะเป็นจาก professor อาจารย์มหาลัยเราหรืออาจจะอาจจะมาจากบอสของเราที่ทำงานนั่นเองมันก็จะช่วยทำให้เขาเรียกว่าอะไรมี value ขึ้นมาว่าเฮ้ยดูสิเขา appreciate ในความสามารถเราแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะโอเควันนี้รู้สึกพูดเยอะมากเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะ อยากจะฝากไว้ว่าทุกคนนะคะเขาเรียกว่าไงเราต้องมีความพยายามแล้วเราจะพยายามไปด้วยกันเนาะยังไงถ้ามีคำถามอะไรก็เขียนถามนาได้แล้วถ้านาไม่รู้ก็จะไปถามเพื่อนคนเยอรมันหรืออาจจะไปถามอาจารย์มาให้คราวหน้าเดี๋ยวอาจจะพูดเรื่อง cover letter กันเนาะเผื่อที่จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะเตรียมสมัคร winter semester เริ่มตุลานะคะแต่อย่าลืมว่าเขาจะรับสมัครประมาณเดือนธันวามกราเนาะปั๊บถึงประมาณเมษายนมันแล้วแต่บางมหาลัยนะต้องเช็คกันดีๆแต่ว่าตอนนี้เริ่มเตรียมตัวสมัครได้แล้วสำหรับคนที่จะไปเรียนปีหน้าเพราะปีนี้ไม่ทันแล้วใช่ไหมตุลาผ่านแล้วเริ่มเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันดีๆนะคะแล้วก็น่าเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย